โยโก้สวีดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแมปที่เรียกว่า Security Toilet Tower Defense กันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะลงแมปนี้บ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีติดแมปนี้นะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากไปปีใหม่นะครับก็เสียงอาจจะแบบเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ผมเริ่มการเห็นไอ้แมปนี้มันอัปเดตมาก็คือเป็นกล่องจะเป็นกล่องนะครับเป็นเรียกว่ากล่องปีใหม่ของปีใหม่นะครับนี่ราคา700นะครับ1กล่องอ่ะนะเอาล่ะงั้นเราก็มาลองสุ่มกันเลยละกันนะครับนะก็จัดไปนะครับผมต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยผมไม่ทำการสุ่มไปแล้วโหลนึงก็บอกเลยว่าค่อนข้างขี้หมานะครับอ๋อแต่ไอ้ตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็ลองกันใหม่ละกันเดี๋ยวนะเรามาลองปั๊บไหมอาจจะช่วยนะหรือเปล่าวะ1ชั่วโมงไปนะครับลองดูนะครับอาจจะช่วยนะอาจจะช่วยอ่ะนะจัดไปไอ้น้องดูซิจะเป็นยังไงนะครับจะได้อะไรหรือเปล่าที่แบบดูดีหน่อยอ่ะโอ้ทรงนี้เยี่ยมหมาไม่แดกจัดอีกสัตว์เอ้ยโอเคก็เราก็ยังดวงเกลือเช่นเคยนะถึงไม่ปีใหม่แล้วก็ตามเถอะนะโอเคก็ตัวละครใหม่ที่ได้มาก็มี2ตัวนี้นะครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับสแต็กเริ่มต้นก็ถือว่าแจมไอ้ที่นี่จะตีพันกว่าเนี่ยดูดีใช้ได้เลยเนี่ยมาไอ้เราไปลองกันแล้วกันก็ช่วงนี้นะว่าให้มาเล่นบ่อยๆเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีกิจกรรมแบบว่าคูณตังค์ด้วยแบบว่าอย่างเช่นเราลงอีซี่ใช่ไหมแบบรอบละ200อะไรเงี้ยแล้วก็ได้มา400มันจะคูณ2ช่วงนี้นะครับก็ให้นะว่าใครที่ว่างก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะมันคูณตังค์คูณ2นะครับโอเคเราไปลองเล่นกันเลยแล้วกันนะไอ้น้องโอเคนะครับเข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแมปมันโหลดก่อนนะอ่ะลองดัมมอนละกันนะครับผมลงฮาร์ดเดี๋ยวกูแตกนะครับเอาบอลไปก่อนก็คือดัมมอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเสียง เดี๋ยวนะพูดไปดีกว่าต้องทำย้ำอีกทีละกันคือเสียงเนี้ยอาจจะแปลกๆเพราะว่าเพิ่งกลับมายังเหนื่อยอยู่แต่ว่า คลิปกูก็อยากทำนะครับ โอเคก็มาเราลองที่ตัวแรกเลยละกันนะก็คือตัวนี้นะครับราคา75 บาทนะครับ What the hell ทำไมพี่ถูกจังอ่ะพี่ชายนี่ครับผมนี่คือไอแพดในการโจมตีนะครับเป็นการแบบว่าดึงพุ้ยคนเห็นพุ้ยมาเนี่ยพุ้ข้างหลังมันเนี่ยตรงข้างขาคือมันปลาพุ้ใส่นะครับเยอะอย่างปั่นเป็นปลาพุ้ใส่ที่หมายนะใช่ป่ะปลาพุ้บอกว่าเอาตีอ่ะเอาเนื้อปลาพุ้ใส่มันตีธรรมดาเนี่ยก็จบแล้วไม่เท่เลยอันนี้ก็ค่าเริ่มต้นที่100นะดาเมจนะระยะที่8วิการตี 1.5 นะครับข้าต่อไป200นะครับผมดาเมจ200นะครับระยะ20วิการตี 1.2 นะครับต่อไป300นะครับราคาว่าอัพเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะดาเมจที่300ระยะที่22วิการตี1วินะครับต่อไปทางที่500นะครับโอ้โอเคเอ็ดรอตังก่อนละกันนะโอเคตังมาแล้วอัพเลยนะผมก็ดาเมจที่500นะครับระยะที่24วิการตี 0.8 นะครับต่อไปให้ตังที่ 1,500 นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะเป็นตัวละครต้นเกมที่ค่อนข้างอัพถูกเหมือนกันนะพูดถึงก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบก็ดีนะเล่นต้นเกมได้ราคาวาง75 บาทอย่างนี้ถูกกว่าไอตัว101ของไอตู้ไหนวะตู้3,500มั้งไอตัว101ผมว่าไอนี้น่าจะดีกว่านะมันวางถูกกว่าด้วยแหละนะ75 บาทนะครับเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างดูดีนะแต่ว่าถ้าเอาไปลงแบบว่าพวกแบบไอด่านยากสุดก็น่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะตัวแตกนะอันนี้ก็ค่อนข้างไหวแบบลอมอนนะครับเดี๋ยวคิดมาได้เราลองแบบเอาไปรวมแบบฟุกฮาร์ดอะไรเงี้ยน่าจะไหวอยู่นะตัวละครก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรละมั้ง อันนี้ก็ระหว่างพูดก็ตังก็ค่อยขึ้นนะครับโอเครอไปสักพักละกันนะโอเคนะครับตังมาแล้วผมอัพไปเลยขั้นสุดท้ายของดาเมจที่750นะระยะที่25เวกันที่ 0.5 นะตัวละครของตัวมันชื่ออะไรวะเนี่ย ชื่ออะไรวะนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้กับตัวนี้นะครับมาต่อไปตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นตัวที่อยู่บนอากาศนะนี่เป็นตัวนี้นะผมวางไปเลยนะครับถ้าดูจากระยะแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะควบคุมนะเพราะว่าเนี่ยได้มั้ยเนี่ยระยะมันดิบ24เลยน่าจะคุมนะครับตันนะครับก็เลยวางไว้บนพันก็เลยวางไว้ตัวนี้ก่อนละกันนะเพราะว่ามันจะอัพระยะไปเรื่อยนะโอเคก็ดาเมจเริ่มต้นที่350นะครับระยะที่15วิการที่2วิขึ้นไป500นะครับเนี่ยครับเด็กเอาไปตีนะลองขายดูว่าให้นี่มันตีไม่ตีเหรอเอาไปคันแล้วกันนะครับผมนี่
ประมาณนี้ครับเป็นการโจมตีเดี่ยวเออใช่ลืมบอกไปไอ้นี่ก็น่าจะโจมตีเดี่ยวเหมือนกันใช่ไหมใช่ไอ้นี่ก็โจมตีเดี่ยวเหมือนกันนะเป็นตัวแบบว่าโจมตีเดี่ยวไม่เอลีนะครับเอ๊ะตอนแรกบอกว่าดีอ่ะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออมันตีเดี่ยวนะอืมโอเคก็ต่อไปนะครับตั้งอยู่ที่ใช้หนึ่งพันตั้งไทยอยู่ที่1,500นะครับโอเคอัพไปเลยตั้งเมลที่1,000นะครับระยะอยู่ที่40อู้ระยะนี่ก็กว้างกว้างแล้วเนี่ยวิกรรมตี 0.9 นะครับค่าปลายแท้ตั้งอยู่ที่2,500นะครับเอ้ยตัวนี้ดีนะไอ้ที่นี่อย่างกากเลยว่ะไอ้นี่ดูว่าข้างกากเลยอ่ะนะครับคือตอนผมคิดว่ามันตี LE เอาไม่ใช่ตี LE อ่ะมันตีเดี๋ยวว่ากากตัวเนี้ยไม่เน้นตัวไปเน้นตัวไอ้ตู้ 3,500 ดีกว่ามั้ยว่าเออมันน่ะมันตี LE ไงไอ้เมื่อกี้ผมคิดว่าเนี่ยตี LE นะขอโทษทีนะกันนะพอดีแบบค่อนข้างนะครับโอ้ตีเดี่ยวผมว่าไม่น่าเก่งนะส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะครับโอเคไปรอรอตังค์ดีก่อนละกันนะ2ตัวจะไหวหรือเปล่าเนี่ยล้อมม่อน25เวฟไอ้เนี่ยอาจจะไหวแต่ไอ้ตัวเนี้ยน่าจะขี้นะน่าจะขี้นะเอาแล้วไหวอ่ะเปล่าเนี่ยเริ่มจะหลุดแล้วนะไหวอ่ะเปล่าเนี่ยเราเนี่ยเฮ้ยไอ้ไหวอ่ะเปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยตังค์ไม่พออีกขา400เฮ้ยเอาว่ะหลุดมั้ยหลุดเอ้ยเรียบร้อยหลุดไปแล้วโอ้ยหลุดไปแล้วนะครับแหมไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยจะผ่านไหมเนี่ยปั๊ดอ่ะฮะ what the hell แล้วทำไมมึงไม่ตีอ่ะพี่ชายโอ้โหเป็นการตีที่ค่อนข้างแบบยอดนะครับก็ต้องปล่อยนะครับจำมันเถอะนะครับผมไม่น่ารอดแบบนอร์มอนนะครับสองตัวนี้นะครับนะครับตอนนั้นนะครับไม่น่ารอดนะครับแต่อย่างน้อยขออัพตังก่อนได้ไหมอ่ะขออัพตังก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยแพ้นะครับอัพให้ตังก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ที่1,200นะใช่1,200แล้วที่44นะครับแล้วก็วิกฤตที่ 0.7 วินนะต้องบอกแล้วว่าตอนแรกผมคิดว่าไหวนะแต่ตอนนี้มันตีเดี่ยวอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันตี LE นะคิดว่าไหวแต่ว่ามันตีเดี่ยวอ่ะไม่น่าไหวแล้วสองคำพูดนะมันไม่น่าไหวแล้วนะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับอ่ะวางในตัวละกันนะครับผมปั๊บอัพไม่มีตังเบ้อไม่มีตังค์แล้วก็ช่างมันนะครับโอเคก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะกูวิกเก็ตได้แล้วผมน่าจะยาวก็ปล่อยแพ้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครเข้าฝากกดไลค์กดติดตามพี่กันด้วยนะครับใช่ครับทุกคนจุกุนน้องรัก